สวัสดีนะคะทุกคนเจอกับออยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับชาเล่ Ollie KS นะคะก็ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาใกล้จะสิ้นปี2018แล้วเนาะออยก็เลยจะมาทำคลิป Best Favorite นะคะชายเราชอบในปี2018นะคะของที่ออยจะเอามาในวันนี้นะคะก็จะเป็นของที่ชายเราชอบนะในปี2018นะคะก็จะเป็นของที่มีอยู่ใน 7-Eleven นะคะเพราะว่าของในเซเว่นนะคะก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าซื้อหาง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะก็ wow. ทุกคนนะคะหาซื้อใช้ตามได้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะแบบอยากจะลองซื้อมาใช้ตามออยอะไรอย่างงี้แล้วก็ลองไปหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะก็เริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเซรั่มนะคะจะเป็นว่านหางจระเข้นะคะผสมกับเมือกหอยทากนะตัวนี้น้องชอบทาเวลาก่อนนอนนะคะคือออยจะชอบเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็จะมาใช้ทาก่อนนอนนะคะบางวันที่รู้สึกเราไม่อยากทาครีมบำรุงผิวแล้วต้องการที่แบบจะพักหน้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้นะคะทาก่อนนอนนะคะแช่ตู้เย็นนะแล้วเอามาทาแล้วจะบอกว่าสดชื่นมากเลย okay. นะคะตัวนี้ค่ะเป็น Best Favorite ในปี2018ตัวแรกนะคะที่ออยจะหยิบมาพูดในวันนี้นะคะก็ตัวต่อไปนะคะออยเชื่อว่าไม่มีใครนะที่จะไม่รู้จักนะคะก็คือแบรนด์นี้ค่ะเป็นเครื่องสำอางซองเป็นเมคอัพซองนะคะเจ้าแรกที่ทำออกมานะคะซึ่งใช้มาบ่อยมากคือใช้บ่อยจริงๆคือชอบที่สุดคือมาสคาร่าของเขานะคะเป็นมาสคาร่าซองที่แบบปัดแล้วให้ความงอนเด้งฟูมากๆเลยนะคะโดยที่ว่าเราไม่ต้องดัดขนตาก็แบบสามารถให้ความงอนได้อะคือแบบมันเลิศนะแล้วก็มีลิปสติกนะคะแล้วก็มีอายแชโดว์นะคะที่ออยใช้บ่อยมากๆอันนี้ก็ทานะออยทาสี01นะทุกคนดูคือสีสวยออยรู้สึกว่าทาแล้วเขาแห้งไวค่ะแล้วคือแบบว่าราคาแค่ซองละ49บาทนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบว่ายังไม่ได้ลองนะต้องไปลองนะบอกเลยว่าไม่งั้นนะตกเทรนนะจะบอกให้ตัวนี้นะคะก็เป็น Best Favorite นะคะในปี2018ของออยอีก1ตัวนะคะคือรู้สึกว่าย้อมผมสีนี้แล้วหน้าออมมันสว่างเหลืองๆแล้วส่วนหน้าออมมันเหลืองต่อไปนะคะเราจะไปกันที่ BB แล้วนะคะเราจะไม่ตะโกนทางนะทุกคนเพราะตอนนี้ออยนั่งอยู่หลังห้องแล้วแบบว่าบ้านแถวๆนี้เขาก็จะแบบเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะพูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ต่อไปนะคะก็จะเป็น BB ซองนะก็จริงๆที่จะหยิบมาวันนี้นะคะมีแค่2ตัวที่รู้สึกว่าเปิ่มมันก็เลิศมากเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะตัวแรกนะคะเป็นนามิเมคอัพโปร BB with 2 powder นะคะก็เป็น BB ผสมกันแดดที่เรารู้สึกว่าไว้ทาแล้วอ่ะเขาให้ความแบบความผิวทาแล้วรู้สึกว่ามันแมชกับผิวพอดีโดยที่ว่าเราไม่ต้องทามันคือเขามีแค่สีเดียวอ่ะทุกคนแต่ว่าพอเราทารู้สึกว่ามันกลืนกับสีผิวของเราพอดีเลยนะคือจะบอกว่าถ้าวันไหนไม่ต้องการแต่งหน้าเยอะก็จะหยิบตัวนี้ขึ้นมาทาเป็น1ตัวนะคะที่เป็นเฟเวอริตในปี2018นี้นะแล้วก็ต่อไปนะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือจะบอกว่า BB รองพื้นนะส่วนมากนะที่เขาจะมีในรูปแบบของขวดนะเขาก็จะไม่มีแบบในรูปแบบของซองแบบเนี้ยซึ่งแบบว่ารอบนี้นะ Maybelline Fit Me นะคะก็คือทำมาในรูปแบบของซองแล้วคือแบบคือ2เฉดสีที่หาซื้อได้ในเซเว่นแล้วแบบว่าออยจะบอกว่าออยอ่ะใช้สี120น้องคือออยชอบมากอะเขาให้ความเป็นแบบว่าผิวขาวอมชมพูที่ไม่ได้ติดชมพูมากแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าคือเราเป็นคนผิวขาวเหลืองนะเราก็ใช้ได้นะคะแต่ว่า4128ออไม่ค่อยเข้ากับสีผิวออยเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะออกติดไปทางโทนเหลืองหน่อยสำหรับคนที่มีผิวค่อนข้างที่จะเข้มนะก็จะใช้4128ได้นะคะแต่ว่าคนที่ผิวขาวเหลืองหรือว่าผิวแบบผิวขาวอะก็จะคือจะใช้สีขาวอมชมพูได้นะคะคือถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะรู้ว่าเขาใช้แล้วสีดีหรือเปล่าหรือว่าอยากจะลองซื้อมาใช้ก่อนที่จะไปซื้อเป็นขวดนะก็มาใช้เป็นซองของ Maybelline Fit Me ตัวนี้ออยรู้สึกว่าเขาโอเคนะจริงๆไม่ได้มีสปอนเซอร์นะแต่ว่าเราจะหยิบมาพูดเพราะว่าเราใช้รู้สึกว่าเราแบบเราอินกับเขาจริงๆก็เป็นเฟเวอริตอีก1ตัวนะคะไปนะคะก็จะมาที่แป้งบ้างนะตัวนี้นะคะเป็น Barbara นะคะเป็นแบบว่าจริงๆ Barbara ส่วนมากเขาจะเป็นตลับที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่ตัวนี้นะแต่ตัวนี้นะคะเป็นตลับแบบไซส์มินินะที่มีจำหน่ายที่เซเว่นนะจริงๆระหว่างวันเราจะไม่ตบแป้งเลยเนาะทุกคนคือถ้าก่อนจะแต่งหน้าก่อนออกจะไปทำงานนะเราก็จะทาตัวนี้แหละก่อนไปทำงานนะแล้วก็คือเย็นมาเนี่ยหน้าก็ยังมีความขาวอยู่นะยังมีความแบบไม่ได้มันจนแบบมันแผลบอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงนะคะราคาแค่ร้อยออยจะบอกว่าจำราคาไม่ได้หรอกแต่ว่ารู้ว่ามันร้อยกว่าบาทอะเป็นไซส์มินิที่สามารถพกพาได้สะดวกนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นนะตัวนี้นะคะเบอร์01นะคะเป็นเฟเวอริตน
ะคะในปี2018มีอีก1ชิ้นนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะทุกคนตัวนี้นะคะขาดไม่ได้เลยคือจะบอกว่า wow. ชอบตัวนี้มากๆแล้วก็หยิบมาทาทุกวันเลยนะคะก็คือ Brow It by น้องฉัตรนะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์แล้วก็เป็นอายแชโดว์ในหนึ่งแท่งนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์ให้โทนสีน้ำตาลแล้วก็ฝั่งนี้แล้วจะเป็นอายแชโดว์ที่แบบมีสีออกส้มๆนะคือรู้สึกว่าเขาดีนะแล้วก็ราคาหลักร้อยที่มีในเซเว่นนะคือเอาหยิบมาทาทุกวันนะคะบางทีที่เราแบบว่าเราไม่ต้องการจะแต่งหน้าเยอะนะก็จะใช้แค่แท่งนี้แท่งเดียวก็คือทาแชโดว์เสร็จปุ๊บก็จะทาอายไลเนอร์ต่อเนี่ยแค่เนี้ยเราก็จบแล้วฟินิชลุคสำหรับการออกไปทำงานที่แบบเร่งรีบในแต่ละวันนะก็จะบอกว่าดีนะทุกคนลองไปหาซื้อใช้ดูนะคะก็คือมีคลิปนึงที่มีคอมเมนต์มาถามออว่าออใช้อายไลเนอร์ของอะไรนะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะบาวอีดบายน้องฉัตรนะลองไปหาดูกันได้ที่เซเว่นทำไมน้องเนอร์เลยไม่เข้าใจบ้านก็ไม่ได้อยู่เนอร์นะคือโคโคราดนะเนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันได้ที่เซเว่นนะคะก็เป็นตัวเฟเวอร์ริตอีกหนึ่งตัวนะที่ใช้แล้วชอบนะจ๊ะต่อไปนะคะทุกคนเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะสำหรับวันนี้เราจะมาทาให้ดูเลยดีกว่าก็ตัวนี้นะคะเป็นลิปของ Baby Bright นะคะก็ที่ชอบของเขานะก็คือ1คือสีเขาค่อนข้างที่จะชัดนะแล้วก็2คือเขามีแปรงด้วยนะคะสำหรับเนี่ยแปรงของเขาเนี่ยค่ะเป็นแปรงที่ไว้สำหรับเกลี่ยสีปากนะคะก็คือแบบพอเราทาแล้วนะเราก็ใช้ฝั่งที่เป็นแปรงนะคะค่อยๆเกลี่ยๆเบนๆนะคะขอบปากเราก็จะมีความฟรุ้งฟริ้งนะคะก็เป็นเบสฟิวบริดในปี2018นี้อีก1ตัวนะคะสีที่ออยทาอยู่นะเป็นสี01เป็นสี10เห็นไหมจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับเบสฟิวบริดที่ออยใช้และชอบในปี2018นี้นะคะทุกคนว้าวเห็นความเปลี่ยนของสีผมออยไหมผมก็เป็นสีส้มก็ไม่รู้ว่าจะโชว์อะไรก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ Best Favorite ใช้แล้วชอบในปี2018นี้นะคะก็ตอนนี้นะคะก็จะใกล้ปีใหม่แล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะใครที่แบบว่ากำลังจะไปเที่ยวหรือว่าจะออกต่างจังหวัดนะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะต้องขอตัวไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดกดแชร์กด subscribe นะกดอย่างนี้วิ่งให้กดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะว่าอยากให้ออยทำคลิปอะไรนะคะหรือว่าอยากให้รีวิวอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะออยจะมาทำมาให้นะจ๊ะ wow. สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนบายบายบุ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 ยนะคะ